ขาเป็นผู้ชายที่มีรอยสักแต่เขามีความมูมีมูมีอ่ะตอนแรกฉันก็มีอินเท่าไหร่ละเฮ้ยหลังจากนั้นก็คือติดเลยติดแบบอ้าวนี่ฉันโดนป้ายยาใช่ไหมฉันเล่าน้องมันนานมากเหมือนลูกฉันประสบความสำเร็จแล้วอันย่องฉันก็เรียนสวัสดีค่ะพบกับอาร์ตบริเวณในอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำขับมอเตอร์ไซค์กันจ้าไม่ใช่คลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Favorite K-pop ครึ่งปี2020นั่นเองนะฮะก็คือตั้งแต่ช่วงมกราคมจนถึงช่วงมิถุนายนนั่นเองนะฮะเราจะมาพูดถึงไปว่าเราชอบอะไรในวงการเกาหลีรวม Favorite ของเราเองนะฮะก็มาแชร์กันบางอันเนี่ยก็เป็นของที่แบบมาจากปี2019นะฮะหรือว่าเป็นปี2018แต่ก็มาชอบตอนปี2020ก่อนที่ทุกคนจะไปดูกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็Subscribe กันก่อนนะจ๊ะและไปดูกันเลยไปสิไป เล่นเองสงสารตัวเองที่ต้องมาตัดอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ของเพลงกันก่อนนะครับเป็นอะไรที่เราฟังอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันจะมีความแบบบางเพลงเนี่ยก็จะฟังแค่แบบช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่บางเพลงเนี่ยก็ฟังตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีนี้เลยนั่นเองนะฮะหรือบางเพลงเนี่ยใช้เวลาในการฟังแบบ 3-4 เดือนฟังทุกวันอะไรประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็แบบฟังวนไปเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เพลงแรกนะฮะเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงประกอบซีรีส์ซึ่งเป็นซีรีส์แบบเหมือนจะเป็นเว็บดราม่ามั้งหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะหาไม่เจอในแบบในเว็บซีรีส์ออนไลน์ชื่อเพลงเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีนะฮะเนมัมเดโรโรแมนซ์เป็นเพลงที่แบบมาจากใน TikTok อ่ะทุกคนคือคนเกาหลี TikTok ใช้เพลงนี้ในการแบบใส่ประกอบวิดีโอเยอะมากแล้วมันทำให้เราแบบเพลงนี้เพราะจังเลยแล้วเราก็ไปตามหาเดี๋ยวเรามาฟังกันนะเพลงประมาณนี้เพลงมันก็ประมาณนี้แหละคือแบบมันน่ารักมากส่วนเพลงที่2เนี่ยที่เราติดมากๆเลยก็คือเพลง Feel Special ของ Twice อันนี้คืองงมากว่าแบบอยู่ๆไปฟังทำไมไม่รู้ทำไมอยู่ๆก็ชอบฟังขึ้นมานะฮะยู Make Me Feel Special ทุกคนก็น่าจะเคยฟังกันอยู่แล้วเนาะมันมาจากใน TikTok อีกแล้วทุกคนใช่มันมาจากใน TikTok เต้นโคเวอร์เพลง Twice กันแล้วแบบเป็นเพลง Twice ที่เบสหนักๆอ่ะแบบตุ้มๆๆๆๆแล้วฉันแบบเฮ้ยไอ้ท่อนตรงเนี้ยพอมันใส่เบสหนักๆแล้วมันสนุกจังวะก็คือท่อนที่เป็นเบรกแดนซ์นั่นเองนะทุกคนท่อนหลังๆอ่ะท่อนเนี้ยทุกคนแล้วฉันก็ติดแล้วฉันก็ไปแกะท่านะทุกคนฟังบ่อยมากงงมากๆงงเลยแล้วก็เพลงต่อไปนะฮะเป็นอีกเพลงนึงที่เราชอบฟังมากๆก็คือเพลง Lion นะครับของ G Idol นะฮะที่อยู่ในรายการ Queendom คือเป็นเพลงที่ดีมากจริงๆที่เราชอบมากแล้วเราฟังบ่อยมากๆเลยนะสไตล์เพลงที่แบบเฮ้ยฉันรักฉันเลิฟที่เราชอบเพลงเนี้ยเพราะว่ามินนี่อ่ะไฮโน้ตได้ดีมากดีแบบคนไทยที่ไหนจะได้รับโอกาสได้ไฮโน้ตขนาดเนี้ยทุกคนคือมันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆเลยแล้วเพลงที่4ที่เราชอบมากๆเลยก็คือเพลงของลูน่านะฮะ So What เราอ่ะไม่ได้เป็นติ่งลูน่าไม่ได้แบบรู้จักลูน่าแบบจริงจังอะไรนะแต่ว่าเพลงที่เขาเพิ่งคัมแบ็กมาเนี่ยที่ชื่อเพลงว่า So What เนี่ยมันทำให้เรานึกถึงแบบสไตล์เพลงเกาหลียุคเก่าๆที่แบบผู้หญิงจะแบบไม่มีความแบ๊วจะแบบเน้นไปทางเซ็กซี่ไม่ก็แบบเป็นเกิร์ลคัชอะไรเงี้ยทุกคนแล้วเราชอบมากชอบมากและเพลงสุดท้ายนะฮะเพลงที่5อันนี้ไม่ได้เรียงลำดับนะว่าชอบมากชอบน้อยอะไรแต่อย่างใดนั่นก็คือเพลง Wannabe ของ ITZY นะฮะทุกคนคืออันนี้เป็นเพลงที่แบบแก่อะทุกคนคือนั่งดูจนแบบอย่างนี้นะอย่างนี้นะต้องแบบมือซ้ายนะมือขวานะคือตั้งใจมากนะทุกคนไม่เคยตั้งใจแกะเพลงอะไรขนาดนี้มาก่อนอันนี้ก็คือในบรรดาส่วนของ5 เพลง 5 เพลงที่เราชอบในครึ่งปีแรกนั่นเองนะครับหมวดต่อไปเป็นหมวดของวงหรือว่าศิลปินที่เราชอบในครึ่งปีแรกนั่นเองนะฮะศิลปินคนแรกเลยนะฮะก็คือ 10CM หรือว่า
ชิปเซนซินะทุกคนคุณจองยอนคือเราอะไปดูที่เป็นโฟกัสของคุณจองยอนเป็นแบบแฟนแคมอะไรกันแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นโฟกัสที่แบบน่าจะเป็นทางช่องของเขาเป็นคนทำขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเขาน่ารักมากอะเขาแบบเขาเป็นผู้ชายที่มีรอยสักแต่เขามีความมูมีอยู่แบบมูมีอะทำไมทำตัวได้น่ารักขนาดนี้เป็นผู้ชายนุ่มนิ่มที่มีรอยสักอะทุกคนคือมันแบบขัดกับภายนอกมากนอกจากที่เราจะชอบเขาแล้วเนี่ยไม่ได้ชอบแค่แบบเขาอย่างเดียวนะเพลงเขาก็ดีหลายเพลงมากๆเลยอะเวลาเรานอนนะก็คือเราเปิดเพลย์ลิสต์อัลบั้มของชิปเซนจิไปเลยนะทุกคนต่อไปเนี่ยเป็นอีกวงหนึ่งที่ทุกคนก็น่าจะชอบแล้วก็เคยมีคนมาป้ายยาเราด้วยนะฮะนั่นก็คือวงเพเจอร์นั่นเองนะครับอันนี้คือมีความแบบตอนแรกฉันก็ไม่อินเท่าไหร่หรอกตอนเพลงที่เขาออกมาตอนที่เป็นเพลง going crazy อะเราก็แบบไม่ได้ฟังจริงจังก็แค่ฟังผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนมาแบบพี่ได้ดูเพลง going crazy หรือเปล่าคะถ้าหากว่าดูเนี่ยชอบใครในวงคะอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยไปตามดูเว้ยแล้วปรากฏว่าเฮ้ยหลังจากนั้นก็คือติดเลยติดแบบอ้าวนี่ฉันโดนป้ายยาใช่ไหมเฮ้ยชอบคนนั้นเฮ้ยชอบคนนี้เฮ้ยคนนี้คือใครน่ารักต้องเลยอ่ะไปดูเฮ้ยคนนี้น่ารักต้องเลยคือใครเอาไปดูเพลง Going Crazy มันมีหลายเวอร์ชั่นมากจริงจนแบบฉันดูครบทุกเวอร์ชั่นเลยอ่ะทุกคนคือเพลงเขาดีจริงๆแล้วก็แบบน้องๆ น่ารักมากเลยอ่ะอีกวงนึงนะครับที่ชื่นชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือวง Day 6คือก็พอรู้จักมาอยู่ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมาฟังบ่อยมากๆจนบางทีแบบเซฟเป็นเพลย์ลิสต์ไว้แล้วมาเปิดวนลูปอะวงต่อไปนะฮะวงที่4นะครับก็คือวง17อันนี้คือแบบทุกคนอาจจะงงพี่เพิ่งมาชอบหรอแต่พอทราบอยู่แล้วว่าวง17เกิร์ลเขาดีอยู่แล้วจริงๆนะทุกคนแบบเพื่อนฉันอยู่ๆนางก็มาป้ายยาฉันแบบป้ายแรงมากเหมือนแบบมึง17เพลงดีมากคือเพิ่งรู้ว่าแบบเพลงที่เคยฟังมาเนี้ยเป็นเพลงของ17อย่างเงี้ยแล้วนางก็แบบมึงเขาน่ารักคนนี้โอเคมากคนนี้ดีมากฉันชอบคนนี้มากคนนี้น่าหวานและน่ารักมากนะย้อนไปฟังเพลงเก่าๆแล้วเพลงเขาดีมากจริงๆแล้วก็ติดบ่วงหนักมากก็คือมานั่งฟังเพลงของ17วนไปวนมาอยู่แล้วก็คนสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นศิลปินเดี่ยวนะฮะที่เราเนี่ยรอน้องเดมานานมากตั้งแต่น้องออกรายการ Survivor รายการแรกจนถึงแบบรายการที่2ฉันก็ยังติดตามน้องก็ยังตามน้องอยู่นะฮะพูดมาขนาดนี้ทุกคนก็น่าจะเดาได้แล้วนะจ๊ะนั่นก็คือน้องนัตตี้นั่นเองน้องนัตตี้นี่คือแบบฉันรอน้องมันนานมากวันที่น้องได้เดย์ฉันแบบเหมือนลูกฉันประสบความสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยน้องผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่แบบนิดๆหน่อยๆคือน้องแบบอยู่ในจุดที่แบบเกือบแบบสุดแล้วน้องคือแบบพยายามมากอ่ะคือเราเคยเห็นที่แบบพ่อน้องก็แบบจะให้น้องกลับไทยแล้วนะถ้าน้องแบบยังไม่ได้เดย์อีกอะไรเงี้ยเพราะน้องเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยแต่น้องก็น่าจะแบบสู้ชีวิตระดับหนึ่งอะทุกคนอยู่ที่เกาหลีแบบแกอายุเท่านั้นนะอยู่เกาหลีอะทุกคนเก่งมากจริงๆจนน้องแบบได้เดย์จริงๆแล้วอะเราแบบประทับใจน้องมากจริงๆน้องเข้มแข็งมากเพลงของน้องอะคือแบบติดหูฉันมากฉันชอบมากเลยอะทุกคนทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่นะไปฟังกันฝากน้องด้วยนะบอกก่อนฝากน้องด้วยนะฮะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของ Favorite K-pop ครึ่งปีแรกนะครับทุกคนหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบ Favorite คลิปวิดีโอนี้กันนั่นเองนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย